วุฒิกลางรายการทนายตั้มโผเจออัดขอให้เปิดคลิปฉากคนบนเรือไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายนในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยได้เชิญนายอัจฉริยะมาพูดคุยเรื่องคดีแตงโมอีกครั้งแต่มีบางช่วงบางตอนที่ป.ตนุพัฒน์ต่อสายตรงกลางรายการเพื่อขอคุยกับนายอัจฉริยะโดยป.พูดว่าที่บอกว่ามีคนสารภาพบนเรืออะมีจริงหรอครับอัจฉริยะบอกว่ามีจริงสิครับป.ถามต่อว่ามีแล้วทำไมพูดไม่ได้อะครับแบบนี้ก็พูดกล่าวหาไปเรื่อยๆไม่มีข้อเท็จจริงคนทั้งประเทศก็ติดตามกันประมาณ 3-4 เดือนช่วยบอกหน่อยครับคนรอดูทั้งประเทศที่บอกว่าคนสารภาพมีจริงไหมอัจฉริยะยืนยันว่ามีป.บอกต่อว่ามีแล้วทำไมพูดไม่ได้ในขณะเดียวกันแซนก็ได้ต่อสายตรงมาหาพี่หนุ่มเช่นกันเท่ากับว่าปอและแซนอยู่ในสายเดียวกันปอก็ขอพูดต่อว่าขอคำตอบว่ามีจริงหรือเปล่าครับมีจริงหรือเปล่าคนบนเรือหรือเปล่าตอบเลยครับหรือแต่งเรื่องชี้นำครับทนายตั้มได้เสริมต่อว่าคุณอย่ากล่าวหาพี่อัดนะปอพูดต่อว่าคุณไม่มีข้อมูลหรอครับมีก็พูดสิครับคนทั้งประเทศรอดูอยู่ไม่มีพูดไม่ได้หมายความว่าไงครับคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมผมต้องไปดีเบตกับคุณคุณกล่าวหาคนอื่นแต่งเรื่องให้คนอื่นฟังแต่คุณทำไมตอบไม่ได้คำถามที่2ต่อเลยแล้วกันถ้าตอบคำถามแรกไม่ได้ทนายตั้มพูดต่อว่าขอสรุปแป๊บนึงคนบนเรือเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาวันหนึ่งพี่อัจฉริยะเอาคลิปออกมาพวกนี้จะเงิบยังจะมีหน้าโทรมาอีกหนุ่มกัญชัยจึงพูดกับปอต่อว่ามันมีกฎหมาย PDPA อยู่ว่าถ้าพี่อัดเปิดพวกปอกับคนบนเรือสามารถฟ้องเขาได้ปอกล้าทำสัญญาไหมถ้าเขาเปิดปอจะไม่ฟ้องเขาปอบอกต่อว่ากล้าครับเพราะถ้าเปิดและมีจริงผมว่าติดคุกกันหมดแล้วครับในขณะที่อัจฉริยะบอกว่าไม่เปิดครับยืนยันว่าจะเปิดในศาลอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ